อ่ะสวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legend นะครับอยู่กับ Saber นะครับนักดาบการเวลานะครับบทบาทมือสังหารนะครับพิเศษชาร์จเก็บเกี่ยวพลังป้องกันอยู่ที่ประมาณ5พลังโจมตีอยู่ที่ประมาณ8นะครับผลจากทักษะอยู่ที่5และความยากอยู่ที่6นะครับซึ่ง Saber นะครับก็มีสกินเพิ่มขึ้นมา2สกินนะครับสกินแรกเนี่ยก็เป็นนักรบเกาะทองนะครับทองเหลืองเชียวเหลืองอ๋อยมาเชียวนะครับแล้วก็สกินต่อไปนะครับก็เป็นเซเบอร์นักรบแห่งพลังนะครับอันนี้เป็นสกินของแสงดาวนะครับมาดูทักษะติดตัวของเซเบอร์นะครับจุดจบศัตรูนะครับทุกๆการโจมตีลดเกาะ5นะครับมากสุด10ชั้น5วิโอ้มากสุด10ชั้น5วินี่คือ50เลยนะครับมาดูสกิลที่1ครับดาบบินนะครับยิง4ดาบบินนะครับแต่ละดาบเนี่ยจะสร้างความเสียหาย160แต้มดาเมจบวกโจมตีกายภาพนะครับดาบจะหมุนตามเป้าหมายระยะเวลา1ครับจริงๆก็ไม่ได้หมุนตามเป้าหมายครับมันจะหมุนรอบตัวเองครับแล้วบินกลับมายังตัวเซเบอร์นะครับเมื่อใช้ความสามารถชาร์จนะครับเมื่อใช้ความสามารถในสกิลที่2เนี่ยก็จะเรียกดาบกลับมาเร็วขึ้นนะครับเวลาเราปั่นดาวไปแล้วพุ่งเนี่ยมันจะคือรวบดาบกลับมานะครับมาดูสกิลที่2ครับชาร์จนะครับพุ่งใส่ตำแหน่งที่ระบุนะครับสร้างแต้มของความเสียหายนะครับแก่ศัตรูเวลาพุ่งผ่านนะครับก็เวลาพุ่งผ่านก็สร้างดาเมจนั่นแหละเหมือนพุ่งผ่านแล้วโจมตีไปด้วยครับมาดูที่สกิลอันติของเซเบอร์นะครับถล่มเลี้ยง3นะครับโจมตีฮีโร่ศัตรูนะครับเคาะเป้าหมายขึ้นในกาอากาศนะครับโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งก่อให้เกิดความเสียหายเขาไม่เขียนว่ากี่แต้มนะครับแต่ก็เขียนว่าบวกความเสียหายโจมตีกายภาพด้วยนะครับกับศัตรูก็คือเคาะขึ้นไปกลางอากาศโจมตี3ครั้งนะครับข้อดีของเซเบอร์นะครับเป็นตัวเปิดให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราออกของป้องกันตัวดีแล้วนะครับคือเปิดให้เพื่อนในความหมายคือเปิดอันติให้เพื่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนได้ยิงนะครับเพื่อให้ตัวยิงได้ยิงหรือเพื่อให้ตัวที่จะเข้าไปสตาร์ทหรือเพื่อนที่วิ่งช้าที่ก็ยังวิ่งเข้าไปหาศัตรูไม่ถึงเนี่ยเซเบอร์สามารถโฉบเข้าไปอันติหยุดศัตรูไว้ได้ก่อนนะครับเพื่อให้เข้าถึงส่วนข้อเสียของเซเบอร์นะครับก็ยังมองไม่ออกนะถ้าที่ข้อเสียจริงๆแล้วก็คือถ้าพูดถึงก็คือมีแค่บางแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าข้อดีเยอะมากครับการโฉบการเข้าทำไวมากออกไวเข้าไวออกไวนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าออกของคูลดาวน์แน่นๆเนี่ยใช้สกิลได้บ่อยจะจับเซเบอร์ได้ยากมากเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่เกียร์เราที่เราจะเล่นนะครับเข้าไปที่เกียร์เลยครับนี่ครับกดเลือกที่เกียร์ครับเซเบอร์เราจะใช้รองเท้าเวทมนต์นะครับนักล่าโจมตีนะครับน้ำแข็งครอบงำนะครับดาบวิเศษนะครับแล้วก็ใบมีดทำความสิ้นหวังไอเทมชิ้นสุดท้ายเนี่ยเป็นอมตะนะครับหรือใครว่ามั่นใจว่าจะตายก่อนก็อมตะย้ายมาข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมให้ดูกันนะครับอ่ะเราก็เลือกที่เซเบอร์เลยครับแล้วก็สกิลปะทะนะครับสำหรับเซเบอร์นะครับสกิลปะทะก็มีจะใช้เป็นตามล่าหรือจะใช้เป็นจู่โจมก็ได้ครับถ้าเกิดเราคิดว่าใช้ตามล่าเนี่ยก็จะระเบิดคลิปนะครับเอารูนเพื่อที่จะเพิ่มคูลดาวน์ 20% แต่จริงๆแล้วเรทเกมเนี่ยเราจะมีคูลดาวน์ 35% ซึ่งรูนก็จะไม่จำเป็นครับพี่ขอใช้เป็นจู่โจมแล้วกันนะครับแล้วเซตเอ็มเบมเนี่ยเป็นนักฆ่ากายภาพครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูครับรอบนี้ครับทีมเรามีเซเบอร์นะครับมีนาตาเลียมีอัลฟามีจอนสันแล้วก็ยูโดลาครับฝั่งตรงข้ามมีเฟย่านะครับมอสคราฟไลลาเซเบอร์แล้วก็ชูครับเอาละเจอทีมด้วยครับมาเป็นคู่เลยครับรอโหลดเข้าเกมครับข้อเสียของเซเบอร์นะครับที่เห็นมาเลยนะครับคือถ้าฝั่งตรงข้ามเขามีชะล้างนะครับเวลาเราอันติเข้าไปแล้วเขากดชะล้างเนี่ยอันติเราฟรีเลยครับแล้วเซเบอร์เนี่ยฮะก็ทีเด็ดเขาก็อยู่ที่อันตินะครับถ้าเกิดอันติจับใครไม่ได้เนี่ยกดเข้าไปแล้วก็กดชะล้างนี่ก็จบแล้วครับต้องบอกว่าเกมโอเวอร์ครับนี่เราจะออกเป็นนี่ก็ได้นะครับมีดอันนี้เสีย250นะครับเพื่อที่จะให้เราตีคลิปไวขึ้นนะครับ 20% เราจะได้ตีคลิปไวขึ้นด้วยครับแล้วก็ตีคลิปเล่นได้แรงขึ้นนะครับจะได้ค่าคลิปไวๆครับนี่ครับเราได้รูนมาครับได้รูนมาก็ลดคูลดาวน์ 20% ครับรีบวิ่งก่อนโอ้โหไม่ทันครับคลิปตัวแรกตายนะครับเหมือนอัลฟาจะลงไปฟาร์มต่อหรือไปแอบทำอะไรก็ไม่รู้
อาฟ้าอาฟ้ามานี่อาฟ้าแทบแอบทำอะไรวะออกรองเท้าก่อนครับตกใจตกใจพวกตัวเองก็ได้ด้วยนะครับปั่นเข้าไปครับโอ้มาแล้วครับเฟย่าครับถอยก่อนครับเราไม่มีอำนาจในการปะทะครับเพราะตัวเราบางครับโอ้อัลฟาจะโหดอะไรเบอร์นั้นครับตายห่าครับตายห่าครับตายห่าครับโอ้ยจะโดนสตันรัวๆเลยครับเจ็บครับโอ้เฟย่านี่ตีสตันนี่รุนแรงเหลือเกินครับปั่นเข้าไปครับปั่นเข้าไปครับไม่ให้เฟย่ากลับได้ไหมโอ้โดนปลาอีกโดนโอ้ชีวิตถูกย่ำยีถอยหลังกลับมาครับปั่นเข้าไปครับไม่อยากตายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียลูนครับความคีบก่อนครับเราใกล้ได้รองเท้าคูลดาวน์แล้วครับไอเทมชิ้นแรกของเราครับมาแล้วครับแล้วก็ไอเทมชิ้นที่2นะครับที่จะออกเป็นโล่ตัวนี้ครับเสีย900นะครับเพื่อลดคูลดาวน์ 10% บวกเกาะ22แล้วก็มานา400ครับช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะช่วยเซเบอร์ได้ไวขึ้นครับแล้วก็เสียแค่900นะครับนี่ครับไวมากครับเซเบอร์ครับถ้าพิ้วๆนะครับจับอยู่ยากมากครับเพราะอย่างตอนนี้คูลดาวน์เรา 30% นะครับแล้วก็ไม่มีคนมาช่วยด้วยครับอัลฟามาแล้วครับโดนก่อนเลยครับอัลฟาครับอัลฟาทำอะไรครับไม่ไหวแล้วครับเลนนี้อยู่นานจะเจ็บเอาด้วยครับโอ้ยเรียบร้อยครับกระโดดเข้าไปอันติมอสคาร์ฟครับตัวเองตายเองเลยครับรู้อย่างนี้หนีดีกว่า ลูนพี่หมดด้วยครับเดี๋ยวรอบหน้าเกิดขึ้นมาไปเอาลูนใหม่ครับอัลฟานี่ไม่ไหวแล้วครับอยู่กับอัลฟานี่ชีวิตไม่ดีแน่ครับอยู่ๆก็วิ่งไปให้เขาฆ่าครับโอ้แล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยเฟย่าเนี่ยของมาเต็มเลยครับดูเงินเฟย่าล่อไป 1,600 แล้วครับเราจะไม่ไหวเอาครับเนี่ยครับอัลฟาไปยืนนิ่งอีกแล้วครับเก็บคีฟก่อนครับเก็บคีฟก่อนครับไวๆครับเดี๋ยวเขามาเห็นครับได้ลูนมาอีก1รอบครับแต่ว่าไม่ดีเลยครับเลนบนครับอยู่แบบหวั่นระแวงนะครับตอนนี้เพราะว่าเฟย่ากับมอสคาร์ฟนี่ของแน่นมากครับปั่นไปครับปั่นครับอย่าไปใกล้กอหญ้าด้านบนครับเดี๋ยวงูฉกครับปั่นเข้าไปไปเลนกลางบ้างนะเฟย่ามาแล้วครับอีเชียเอาฟ้าฆ่าเลนล่างได้มาด้วยครับปั่นครับเหมือนข้างล่างมีบวกครับกดจู่โจมวิ่งไปครับจะทันหรือเปล่าครับไม่น่าจะทันครับไลลาครับแอบครับเผื่อไลลาเดินหลงเข้ามาครับนี่ครับเหมือนจะเห็นไลลาครับสกิลเข้าไปครับได้แค่นี้ครับยูโดราไม่ได้มากับเราครับชูมาแล้วครับถอยดีกว่าครับด้านบนนี่แตกยาวๆเลยครับเจอมอสครับไถครับมอสครับไถไวอยู่แล้วครับเราก็ลงมาข้างล่างกะว่าจะมาฆ่านะครับอันติเข้าไปเลยครับได้ไปแล้วครับ1คิวสำหรับเฟย่าครับเก็บเฟย่าได้แล้วเลนกลางมีไลลามาอีกแล้วครับก็เนี่ยไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นนักล่าโจมตีเพื่อลดคูลดาวน์อีก 10% ครับเป็น30นะครับโอ้ป้อมเรานี่แตกรัวๆเลยครับสกิลเราเลเวล8แล้วครับเลนล่างมีบวกครับดูไลลาครับไลลาครับไลลาไลลาครับอันติเข้าไปครับสไลด์เข้าไปครับตามปั่นครับต้องถอยครับเฟย่าเราไม่ไหวครับเราเข้าไปปะทะกับเฟย่าเดี๋ยวตายฟรีครับปั่นเข้าไปครับเหมือนเฟย่าจะขึ้นไปเลนบนครับเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดเราได้ลูนเนี่ยคูลดาวน์เราก็จะลด40%แล้วครับการใช้อันติหรือการใช้สกิล1สกิล2เราก็ใช้ได้ไวขึ้นครับนี่ครับดูที่อันติครับใช้ได้ทุก24วินะครับเพราะว่าอันติยังไม่เลเวล12รวบดาบเข้ามาครับเก
เก็บดาบรีบครับมันเป็นคอมโบสกิลครับกดจู่โจมเลยครับทีมบวกกันครับนี่พุ่งไปด้วยครับทั้งพุ่งทั้งจู่โจมเลยครับโอ้ไปไม่ทันแล้วครับดับเบิลคิวไปแล้วครับต้องช่วยจอนสันครับอันติเฟย่าครับฝันเข้าไปครับโอ้ช่วยได้ครับเพราะว่ายูโดราเนี่ยอันติซ้ำมาครับได้เฟย่าคืนมา1ตัวครับคูลดาวน์เราไวครับเราจะใช้สกิลได้อีกแล้วครับค่าได้มาอีก1ตัวครับสำหรับเซเบอร์ครับโอ้ยชูขออันติไลลาก่อนครับจะตายไม่ว่าครับเล่นแล้วเขาก็ลาโลกเราใกล้ได้แล้วครับอีก200ครับอีกไม่ถึง200ครับเราจะได้นักล่าโจมตีแล้วครับซึ่งนักล่าโจมตีเนี่ยจะทำให้เราลดคูลดาวน์ได้ 30% นะครับรวมเป็น 30% นะครับไม่ใช่นักล่าโจมตีลดคูลดาวน์ 30% นะครับเพราะตอนนี้เรามีหนี้10นะครับแล้วก็หนี้10นะครับเห็นป่ะแล้วก็รอนักล่าโจมตีครับเป็น30นะครับทีนี้เราก็จะไม่ต้องห่วงรูนมากนะครับด่านล่างครับจอนสันลงไปเล่นไลลาครับมีมอสคราฟวิ่งตามประกบครับมียูโดราตามเข้าไปอีกครับเราเนี่ยต้องเลาะเล่างเลยครับเพราะว่ามีแน่นอนครับเราต้องแอบอยู่ในป่าก่อนครับบอกทีมไฟครับเปิดเลยครับเปิดเลยครับเรียบร้อยครับได้มา1คิวครับสกิลใส่เซเบอร์แล้วก็ฟันครับได้ดับเบิ้ลคิวมาครับจังหวะนี้เอาฟ้าขึ้นไปฆ่าบนได้มาอีก1ตัวครับปั่นครับไอเทมชิ้นต่อไปเราจะเป็นน้ำแข็งครอบงำนะครับเพื่อลดคูลดาวน์เพิ่มอีก 5% ครับแล้วก็เพิ่มความถึกนะครับแล้วก็ลดอัตราการฟันของศัตรูลง 30% อย่างที่บอกครับรอบนี้โชคดีหน่อยครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาไม่มีชะล้างเห็นไหมครับโอ้ยกดผิดครับโดนชงเตะเข้าไปเลยพุ่งผิดด้านครับลาโลก ตายง่ายๆตายกันดื้อๆเลยครับล็อเกิดใหม่ครับอีก22วิครับไปดูเลนล่างเฟย่าไถรัวๆเลยครับนาตาเลียเราเข้ามาแล้วครับฟันครับกลางหมอกแล้วฟันอันติใส่ครับเฟย่าเกือบตายครับวิ่งหนีครับกดสตันใส่นาตาเลียครับนาตาเลียยังวิ่งตามครับกดยอมแพ้ใส่ครับนาตาเลียจะกระโดดขวนครับโอ้โหเฟย่ากระโดดใส่เลยครับเฟย่านี่เกือบได้ยูโดราเรามาด้วยครับเลนกลางครับเลนกลางปิ๊งๆอยู่เหมือนพี่จอนสันจะโดนยำครับหลายตัวครับไม่น่าจะรอดครับเจอชูเข้าไปครับเปิดเลยครับนี่ครับเปิดแล้วถอยครับนี่คือการเข้าไปตัดเลือดเพื่อช่วยทีมด้วยนะครับถ้าเวลาทีมไฟท์เนี่ยจังหวะถ้าเกิดเขาเผลอหลุดมาตัวเดียวเนี่ยเราสามารถเข้าไปเปิดก่อนได้ครับแล้วเนี่ยนาตาเลียตามไปเก็บแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้มอสคราฟเนี่ยโดนสกิลเราเข้าไปครับโอ้แต่นาตาเลียเข้าไปกลางดงครับนี่ครับสกิลอันติเลเวล12ครับใช้ได้ทุก 15.6 วินะครับไอเทมชิ้นต่อไปนี่จะเป็นไอเทมป้องกันตัวแล้วครับเป็นดาบวิเศษนะครับจะช่วยในการเข้าทำนะครับบวกได้กันอย่างในป้อมเลยว่างั้นแหละพี่จอนมาแล้วครับพี่จอนโอ้โหเจอปลาครับปั่นใส่ครับปั่นใส่มีไลลามาช่วยครับโอ้มีชูมาด้านหลังนี่ครับเราจะเจ็บแล้วครับมีชูมาครับชูเหมือนชูจะเอาเราโอ้โหโดนหลายดอกเลยครับกดรีเจนก่อนครับเข้าไปปั่นครับเข้าไปปั่นไปเล่นตัวบางก่อนเลยครับโอ้โหจะมีชัดดาวเราติดอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับถอยครับโอ้เยอะมากครับถอยก่อนครับเกือบตายครับเมื่อกี้จังหวะโดนน่าจะโดนมอสคราฟปลาครับติดกำแพงเลยครับมีเฟย่าครับเฟย่าย่องย่องอยู่ด้านนอกครับเสี่ยงอันตรายมากครับแล้วมีเซเบอร์ด้วยครับกลับดีกว่าครับพวกความชัวร์ครับเลือดเราเหลือน้อยแล้วเราเปิดไม่ได้ครับแล้วยืนอยู่ตรงนั้นก็เสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาก็มีเซเบอร์ครับมีทีมเรายืนค้ำไปแล้วเราก็วิ่งไปใหม่ครับนี่ครับทีมเรากลับมาเติมเลือดแล้วครับมียูโดราอยู่ทับหน้าครับอันติสวนเซเบอร์เข้าไปเลยครับได้มา1คิวครับเข้าไปตีกับเฟย่าครับ
พี่จอนสั่นเข้ามาครับสวยครับพาเซเบอร์พาไอ้นี่มาด้วยครับทิปเปิลคิวครับโอ้โหไม่ทันครับกะจะเอาทิปเปิลคิวนะดอกสุดท้ายจังหวะไม่ทันครับต้องไปช่วยนาตาเลียครับนาตาเลียมีชูอยู่เลนกลางครับชูโดนเปิดแน่นอนครับนี่ครับโอ้ชูกดสกิล2โยครับนี่ครับรวบดาบใส่ครับแล้วก็วิ่งไล่ตีครับไล่หัวรัวๆครับชูยังโยกใส่ครับชูยังสู้อยู่ครับโอ้รอคูลดาวน์เราอีก6วิครับไม่ทันครับมอสครับมาครับปั่น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 ใส่เข้าไปครับวิ่งไล่ครับอันติใส่เปิดในบ้านเลยครับแล้วก็ถอยครับเรามีดาบวิเศษครับเราเลยถึงกล้าเปิดครับต้นเกมเราไม่มีดาบวิเศษนะครับเปิดไปเดี๋ยวเจ็บครับเนี่ยเดี๋ยวดาบวิเศษเราจะขึ้นครับเรียบร้อยครับโอ้โหเจออันติไลลาครับนึกว่าจะรอดแล้วครับกระโดดหนีถอยหลังออกมาครับอันติไลลานี่ตามหลังมาจอนสันขับรถชนกันดื้อๆตรงนั้นครับชูวิ่งไล่โยครับชูวิ่งไล่โยกนาตาเลียยังผิวอยู่ครับยังกระโดดหนีได้ครับมีอัลฟามาดักครับตรงกลางเลยยูโดลาเจอมอสครับฆ่าไปพี่จอนสันนี่โดน2โดน3เลยครับอัลฟาเข้าไปแทงกลางวงกดเข้าไปคอมโบ2สกิลเฟย่าตีสู้ครับโอ้ไม่รอดครับโอไลลาเข้ามายิงป้อมเราฟรีแล้วครับแล้วมา4ด้วยครับอันตรายมากครับแล้วเซเบอร์อย่างเรานี่ทำอะไรไม่ได้ครับชูเข้ามาเตะนาตาเลียเข้ามาเตะคาป้อมนาตาเลียหมอกช่วยป้องกันตัวเองไว้ครับถอยกลับมาแล้วครับเรานี่เซเบอร์ทำได้แค่ปั่นรอบนอกแน่นอนครับปั่นไล่ไปก่อนครับอันตรายครับเข้าไป4ก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งครับกดกดจู่โจมกดจู่โจมใส่เฟย่าเลยครับนี่ครับเฟย่าอันติครับเข้าไปครับรวบดาบใส่ครับได้มา1คิวครับโอ้มีคนมีคนครับมีคนครับวิ่งไล่ครับอันติเปิดแล้วต้องอันติไม่ทันไม่ถึงไม่ถึงอันติครับเปิดได้อยู่ครับแต่ทีมไม่มาครับได้แค่เปิดครับชูเข้ามาโยครับเราก็ปั่นปั่นปั่นอยู่รอบนอกครับมีไลลายิงฟรีอยู่ครับโอ้โหชูเซเบอร์เขามาปั่นครับเราปั่นคืนออกมาครับไลลาครับไม่ให้ไปแน่นอนครับมอสครับมาครับมอสครับมาด้านหลังครับเรามีดาบวิเศษอยู่ครับปั่นไว้ครับปั่นปั่นปั่นมอสครับไว้ครับรอคูลดาวน์ครับมอสครับจะเล่นเราแน่นอนครับปั่นปั่นปั่นไว้ครับปั่นปั่นปั่นครับมีเฟย่ามาครับต้องไปช่วยทีมก่อนครับเหมือนเฟย่าวิ่งไล่ใครอยู่ไม่รู้ครับโยกถอยหลังออกมาก่อนครับเยอะเหลือเกินครับไม่ไหวครับปั่นไว้ครับต้องถอยครับถอยถอยกลับมาแล้วครับทีมมานาเราหมดครับจอนสันเราเกิดแล้วครับมีจอนสันมาแล้วครับนาตาเลียเรามาแล้วครับมีชูเขาวิ่งมาข้างหน้าสุดครับเหมือนก็มากับหลอนแล้วห้าวครับกดอันติใส่ชูเลยครับดื้อๆเลยครับจอนสันฆ่าไปครับเข้ามาเดี๋ยวๆก็เสียวอย่างนี้แหละจ้ะ เสียวตายฟันเข้าไปครับขายไอเทมชิ้นนี้ก่อนก็ได้ครับจริงๆเนี่ยเราจะออกชุบก่อนก็ได้ครับแต่ว่าเราต้องการความแรงครับเราอยากเถื่อนครับมอสครับจะเอาเราครับจะเอาเราครับปามายูโดราช่วยครับอันติใส่เลยครับโอ้โหดาบวิเศษกันไม่อยู่ครับเพราะว่าดาบวิเศษขึ้นแล้วเจอเซเบอร์อันติซ้ำครับพี่จอนสันขับรถเข้ามาครับทุบไลลาครับเราได้คืนมาเยอะครับเต่าได้ด้วยครับแต่ว่าต้องกดให้ทีมมากันบ้านด้านล่างก่อนครับอีก200ครับเราจะได้ไอเทมแล้วครับวาร์ปครับมีวาร์ปครับมีวาร์ปครับมีวาร์ปครับกลางหมอครับแต่ยูโดราซวยครับเจอเตะอัดครับจอนสันเข้ามาทุบยูโดราต้องถอยกลับแล้วครับยูโดราอย่าห้าวครับบานจะแตกอยู่แล้วครับอีกไม่ถึง100เลยครับเราจะได้แล้วครับใบมีดแห่งความสิ้นหวังนะครับไอเทมเพิ่มดาเมจอีก130นะครับเราจะได้อันติแน่นๆครับเกิดใหม่มาแล้วครับวิ่งลงเลนล่างเลยครับคลิปเพียบเลยได้แน่นอนครับใบมีดแห่งความสิ้นหวังครับมาแล้วครับไอเทมชิ้นสุดท้ายเราก็จะเป็นชุบนะครับเราจะออกเลือดก่อนครับ
มีชูนำหน้ามาอีกแล้วครับชูผู้ไม่เคยเกรงกลัวอำนาจยำนะครับเปิดนี่ตอนนี้เราลดคูลดาวน์ 35% ครับเห็นเฟย่าแวบๆอยู่ตรงนี้ครับเหมือนเฟย่าอยู่แวบๆครับนี่ครับมีคนเข้าไปเปิดให้ครับเปิดเฟย่าก่อนเลยครับเพราะเฟย่าเข้ามาข้างหลังครับฟันรัวๆครับเรามีดาบวิเศษครับเซเบอร์ไม่กลัวอยู่แล้วครับยืนฟันเลยครับกดรีเจนเลือดก่อนครับดาบวิเศษเราขึ้นครับปั่นครับปั่นทริปเปิลคิวครับแล้วก็ตายครับไลลาครับอันติครับเอสครับดันแล้วครับฝั่งตรงข้าม26วีครับนี่ครับปั่นแล้วก็รวบดาบเข้ามาอย่างนี้ครับ14วิครับเราน่าจะได้ป้อมคืนมาสัก1ป้อมครับ10วิเฟย่าจะเกิดครับฟันแล้วครับฟันเข้าไปครับน่าจะได้อยู่ครับเฟย่ายังไม่เกิดครับไปแล้วปั่นไว้ก่อนปั่นไปแล้วเว้ยเฟย่าอยู่ไม่ได้ครับอยู่เดี๋ยวตายครับอีกอย่างมานาเราก็จะหมดด้วยครับวาร์ปกลับบ้านเลยครับใกล้ได้แล้วครับอีกประมาณ200ครับเราจะได้ชุบแล้วครับทีนี้เราจะยืนอยู่ได้นานขึ้นนะครับจังหวะเปิดเราก็จะไม่ค่อยกลัวครับทีนี้เราจะกล้าเปิดมากขึ้นครับทีมฝั่งตรงข้ามเอาหลอดแน่นอนครับนาตาเลียเราไป2แล้วครับไลลายิงครับทีมไฟท์เราเข้ามาแล้วครับเราเนี่ยเข้าไปปั่นก่อนครับโยกหลบมาเลยครับมอสครับปาตามมาครับอันติสวนเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแน่นอนครับมอสครับเรามีชุบครับเราไม่ค่อยกลัวครับโอ้ดาบวิเศษขึ้นแล้วครับถอยก่อนครับกดจู่โจมวิ่งหนีออกมาครับดันคีปก่อนครับมาแล้วเอามาตะเรามาแล้วครับทีนี้เราจะไม่ค่อยเกรงกลัวเท่าไหร่ครับเราจะวิ่งเข้าไปใส่แล้วครับอันติเลยครับชูนี่แหละรวบใส่ครับรวบดาบใส่ครับไลลาหนีไปได้ครับปั่นดาบตามครับได้ฆ่ามาอีก1ตัวครับเรามีชุบครับเฟย่าฆ่าเราไปก็ไม่เป็นไรครับปั่นดันคีปขึ้นมาครับโขเลือดจะหมดครับนี่อาจจะเป็นข้อเสียก็ได้ครับที่ไม่ออกดูดเลือดนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือเราเป็นตัวล็อกเป้าให้ทีมให้เพื่อนเข้าไปบวกด้วยครับจอนสันนี่เข้าไปแล้วครับอัลฟายืนตีป้อมครับแต่คีปหมดครับยูโดลามาครับอันติเข้าไปครับโหไม่ทันครับโหตัวปัญหาเกิดครับชูครับสกิลไว้ครับโยกออกมาก็กดอันติใส่ครับโอ้ยล่วงครับจังหวะชูเขาสอยยูโดลาเข้าไปครับแล้วเรากดอันติก็เลยบินตามชูเข้าไปเลยครับเกาะติดชีวิตชูกันเลยทีเดียวกลัวยูโดลาหายเซเบอร์กลัวยูโดลาหายครับบินตามไปเลยครับรอเกิดครับรอเกิดอีก20วิครับ25วินะครับไม่รู้ว่าทีมจะถ่วงเวลาไว้ได้หรือเปล่าครับนาตาเลียนี่ไปย่องๆน่าจะได้อยู่ครับเพราะว่าเซเบอร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ยังไม่บุกด้วยนะครับเห็นป่ะเซเบอร์เขายังกันบนอยู่ข้างบนเลยครับกันบนอยู่ข้างบนก็อยู่ข้างบนอยู่แล้วนะโอ้ทีมเขามีหลอดครับจะพาหลอดมาบุกเราอีกแล้วครับทีมเราต้องตั้งรับดีๆแล้วครับตอนนี้ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะขายรองเท้าก็ได้นะครับเนี่ยขายอย่างนี้เลยครับแล้วก็ออกเป็นนี่ครับลดคูลดาวน์10เหมือนกันครับแล้วก็เพิ่มความแรงอีก100ในการโจมตีครับเหมือนมีคนเข้าข้างหลังครับปั่นไว้ก่อนครับปั่นครับโอ้แล้วทีมเขาเนี่ยมีอมตะมาหลายตัวเลยครับปั่นครับ
อันติก่อนเลยครับไลลาครับ1ตัวครับโดนครับกลางดงเลยครับเรียบร้อยครับกะว่าจะโฉบตัดกำลังเขาก่อนครับไลลาแต่ว่าเข้าไปเนี่ยเจอทั้งชูทั้งมอสครับรอสอยครับนาตาเลียเรายังอยู่นู่นยังไม่มาเลยครับนาตาเลีย AFK ครับสวยแล้วครับนาตาเลีย AFK ครับทีมเราเนี่ยเหลือ3ครับที่กันบ้านอยู่ครับชูเนี่ยไปสอยป้อมแล้วครับแล้วคีปก็ดันสูงครับนี่ยูโดลาเข้าไปผ่านะครับทีมช่วยกันกันบ้านอยู่ครับ21วีครับแต่มอสครับได้เข้ามาสาวป้อมรัวๆๆๆๆเลยครับโอ้เรียบร้อยครับสนุกครับสนุกครับเกมนี้ดีฟีตนะครับก็แพ้ไปอีก1เกมนะครับได้ปะทะทองมานะครับก็ค่า10นะครับตาย7แอสซิสต์15นะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้แล้วกันฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ